นี้เราสองคนก็จะมารีวิวขนมกันเหมือนเดิมนะคะเหมือนคลิปก่อนหน้านี้เลยก็คือรอบนี้เรามีขนมมาทั้งหมด5ชิ้นเป็นขนมญี่ปุ่นใช่แล้วนะคะแล้วเราเดี๋ยวก็ได้มาจัดดองดองดองกิใช่แล้วก็รอบนี้บอกเลยว่าอาจจะน้อยกว่าคลิปที่แล้วแต่ว่าชิ้นใหญ่เหมือนกันนะใช่แล้วคือหลากหลายนะว่าไปไม่เคยกินเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาลองชิมให้ดูใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า5อย่างของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างงั้นจัดอันนี้เลยละกันชิ้นใหญ่ดีนี่นะคะทุกคนจะเป็นอันนี้เลยเป็นเมอร์แรงซอฟต์แคนดี้เป็นลูกอมเขียวหนึบและสตรอเบอรี่องุ่นส้มแล้วก็กาแฟอ่ะแต่ว่ากาแฟน่าจะไม่ได้ลองชิมนะคะเดี๋ยวให้แม่มาชิมมาแล้วเป็นแบบนี้ก็เป็นชิ้นๆแยกกันแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาเลือกกันก่อนว่าใครจะชิมรสอะไรพี่เอาอันนี้สีม่วงอันนี้สีชมพูอุ๊ยแต่ว่าเขาแบบดูดีมันเป็นสีเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้น่ารักเมอร์แรงน่าจะเป็นตรงเขียวขาวแน่เลยเดี๋ยวให้แม่ชิมกาแฟนะคะสีนี้แอบเหมือนโคล่านะแม่ก็ช็อกโกแลตเมอร์แรงเขาจะเป็นไข่ขาวมันจะอร่อยไหมเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเนื้อเยลลี่อู้แล้วมีความน้ำตาลแบบฉ่ำมากชิมเลยนะจ๊ะเนี่ยเขาเป็นเนื้ออย่างเงี้ยหนึบๆเหมือนมัชเมลโล่แน่นๆฟิล์มไม่ชอบตรงที่เนื้อเขาแบบว่ามันไม่ได้หนึบๆขนาดนั้นทุกคนมันเป็นฟิลแบบมันติดฟันอ่ะคือมันเป็นฟิลแบบกัดปุ๊บก็คือต้องเคี้ยวเลยมันก็ไม่ได้ละลายในปากขนาดนั้นแต่ว่ากลิ่นเขาหอมรสชาติไม่ได้แย่นะคะแล้วก็ไม่ได้หวานอย่างที่คิดหวานแบบปกติสำหรับคนชอบหวานน้อยมั้งแต่อยากกินขนมหวานอ่ะคือเนี้ยเขาเป็นเหมือนแบบเป็นฟิลมันเมโล่แต่ว่าเนื้อเขาแบบแน่นแล้วก็แบบหนึบๆหนึบแบบหนึบแน่นๆอ่ะแต่ว่าไม่ใช่หนึบเหนียวเคี้ยวหนุกอ่ะใช่มันเป็นหนึบแบบหนึบๆแบบทุกคนนั่นแหละแล้วแม่เป็นกาแฟไม่อร่อยอ่ะเราสาวพูดได้ดูดีแม่ไม่อร่อยอะค่ะไม่กินกาแฟแรงมากอ๋อถ้าอาจจะเป็นของแม่ที่แม่แบบอาจจะไม่ชอบก็ได้ของเรามันเป็นผลไม้ของฟิล์มเป็นองุ่นของฟิล์มสตรอเบอรี่แล้วความเป็นผลไม้เป็นยังไงบ้างเป็นศูนย์ค่ะไม่พูดงั้นเรื่องจริงแต่ว่าถ้าถามเรื่องกลิ่นอะผลไม้มันผลไม้กลิ่นมันตรงแต่ว่ารสชาติมันไม่ได้ผลไม้แต่เน้นเป็นความหวานทุกคนเคยเห็นเยลลี่ที่เขาขายตามตลาดไหมที่มันเป็นเยลลี่กลิ่นน้ำตาลเป็นสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีส้มอะรสชาติคล้ายอันนั้นแต่ว่าอันนี้มันแน่นกว่าหวานน้อยกว่าใช่แต่รสชาติก็คือไม่ได้กินได้ก็กินได้นั่นแหละนั่นแหละทุกคนก็อยากให้ไปลองดูแล้วกันจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นไงนะคะต่อมาเป็นอันนี้แล้วกันเป็นเยลลี่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยเป็นโคกุมิแอสโซเต็ดเฟอร์เมทมิลค์ดริงค์เฟเวอร์เป็นวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปผสมนมเปรี้ยวรสตังๆกลิ่นเขาแข็งมากเลยนะมีซอฟต์ไทยอยู่ทำไมแข็งป้องอ่ะแข็งป้องอ่ะแข็งเหมือนแบบว่าอ่านสคริปต์อ่ะแต่หนูฟีว่าเนี้ยนึกอย่าเพิ่งดูข้างหลังภาษาไทยแบบไทยเลยนะแต่ว่าข้างหน้าเขามีหลายรสมากเลยนะมีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่เพลนพีชเพลนแปลว่าอะไรอ่ะเครื่องบินไม่ใช่อันนั้นแพ้หรือเปล่าฟิวอันนี้ไม่รู้จริงหรือเล่นมุกเพลนเพลนแปลว่าเครื่องบินค่ะไม่เมื่อกี้ฟิวพูดว่าแพนเพลนค่ะมันเรียกแบบ PLAIN แปลว่าอะไรอ่ะนมเปรี้ยวไม่ใช่นมเปรี้ยวก็นมเปรี้ยวดิภาษาอังกฤษไงไม่น่าใช่แล้วมาเดี๋ยวขอชิมก่อนมันมีหลายสีปะใช่อุ้ยทำไมโอ้โหอันแค่นี้คุณอันนู้นชิ้นแบบประหยัดประหยัดอะเป็นนมเปรี้ยวไซจิ๋วชิมทีละสีเราบอกหน่อยชิมสีนี้กันอ่ะชิมเลยเดี๋ยวพี่ชิมสีอื่นอันนี้ทำไมมันคือสีเดียวกันเฮ้ยจะกินหอมคือหยิบมาเผื่อไว้กลัวไม่รู้รสชาติหรอกนมเปรี้ยวชัวร์สีเนี้ยใช่เพนแปลว่านมเปรี้ยวใช่ป่ะรสชาติเหมือนนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวที่มีกลิ่นผลไม้อะทุกคนมันคือเยลลี่นมเปรี้ยวผลไม้นั่นแหละเอ้ยอ๋อนี่ไงแปลว่าเนี่ยแปลว่าเนี่ยมันเป็นเยลลี่นมเปรี้ยวแต่มันเป็นนมเปรี้ยวที่มีผลไม้แปลว่าเพนอ่ะมันต้องแปลว่าอะไรสักอย่างที่เป็นผลไม้เอาโทรศัพท์ให้เขาดิงั้นเดี๋ยวฟิล์มชิมรสสีม่วงๆต่อเลยละกันเหมือนองุ่นทุกคนอ่ะนะมีความเปรี้ยวขึ้นมานะอ๋อมันเป็นรสออริจินอลเพนแปลว่าธรรมดาไปยังเครื่องบินเนี่ยพ่อก็ได้งงเลยทีนี้รถเครื่องบินนะแบบนึงนี่แบบนึงนี่แต่ว่าสีม่วงเมื่อกี้ที่ชิมก็คือจะเป็นรสองุ่นทุกคนมันมีความเปรี้ยวขึ้นมาแล้วก็นี่ต่อไปสีออก
แดงๆนะคะก็คือสตรอเบอรี่โอ้ยเมื่อกี้สีม่วงมันเหมือนองุ่นแต่ว่าจริงๆเป็นบลูเบอรี่ทุกคนก็ว่าทำไมมันเปรี้ยวนำต่อไปสีนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่จิ๋วๆนี่เดี๋ยวเราขอให้ข้อมูลก่อนเพลนมันแปลว่าเครื่องบินหนีฟังนะป่ะนึง airplane airplane แปลว่าเครื่องบินมันต้องมี air plane โอเคค่ะทุกคนเคลียร์แล้วเราไปฟิวชิมรสกีสชิมพวนแต่น้องฟิวรู้สึกว่ารสธรรมดาก็อร่อยเหมือนกันนะรสเครื่องบินนะออริจินัลไม่ใช่มันมีชมพูอ่อนกว่านี้บ้างตีกันต้องพูดว่าน่าจะอันนี้แหละทุกคนสีออกส้มๆ มานิดนึงมันแตกต่างกันไหมอ๋อนี่ค่อนข้างนะสีเข้มสีอ่อนนะรสพีชอร่อยจริงเหรอไม่จริงหยอกมันทุกคนอร่อยนะกลิ่นพีชอร่อยอร่อยกว่ารสธรรมดาชิ้นต่อไปอันนี้ฟิวโชว์แต่ด้านอันนี้ไม่มีภาษาไทยเดี๋ยวค่อยอ่านในบางทีหลังก็คือดูจากภายนอกแล้วข้างตรงเนี้ยจะเป็นวาลาบิโมจินะคะทุกคนแหละอ่านก่อนอยู่ไหนนี่ไงเบอร์บอนโมชิลิวาลาบิโมจิคุกกี้สอดไส้วาลาบิโมจิเนี่ยแหละนี่ไงทุกคนเห็นข้างนอกไหมข้างนอกอ่ะจะเป็นคุกกี้แล้วข้างในเขาอ่ะจะเป็นวาลาบิโมจินี่ขนาดอ่านนะยังสองคนขนาดเนี้ยแปลไทยเป็นไทยนะคะทุกคนแกเป็นกล่องๆชอบตรงที่ว่าเราสามารถเก็บแล้วก็เขาเรียกว่าไงเช็ดต่อได้ไหวไหมเนี่ยให้เรามารีวิวขนมเนี่ยแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะคะทุกคนได้10ชิ้นนะคะกล่องนึงแพ็กเกจสีเหลืองดำอันนี้ก็แบ่งกันเลยแม่นี่เด็กเทสอยู่หลังกล้องเหรอแต่เจอชิ้นแรกไว้ไม่ต้องพูดแล้วรีวิวตามจริงเกอร์ก็เราซื้อมาไงของไม่ได้จ้างเรานะครับแต่ก็มันเป็นรสชาติแบบคนญี่ปุ่นอาจจะชอบไงแต่เราคนไทยแกะมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเว้ยแต่กลิ่นเหมือนวาลาบิโมจิก็มันคือคุกกี้ไส้วาลาบิโมจิหมายถึงว่าเหมือนที่แบบเป็นชิ้นที่เราไปกินตามขนมร้านขนมไงแอบเหมือนมะม่วงกวนกำลังหาอยู่ว่าวาลาบิโมจิมันอยู่ตรงไหนก็คือไส้ข้างในไงคือมันแบบไม่ได้ยืดแต่ว่ามันจะนุ่มนิ่มไม่แป้งข้างนอกเขาไงมันเป็นเหมือนบิสกิตด้วยใช่แต่ว่ามันไม่ใช่บิสกิตแบบกรอบอารมณ์เหมือนช็อกคุกกี้ไม่รู้สึกอะไรเลยโควิดปะเนี่ยอันนี้เราอยู่แต่หวานไปนิดนึงได้กินได้เป็นไงครับฟิวข้างนอกอ่ะคือเขาจะเป็นคุกกี้ฟิลซอฟคุกกี้แต่มันนิ่มมากแบบไม่ได้กรอบอะไรขนาดนั้นแล้วข้างในอ่ะน้องฟิลเราประมวลอยู่ว่าไส้ข้างในเขารสชาติยังไงต้องตรงปะพี่กินจนพูดไปหมดแล้วว่ารสชาติเป็นไงฟิลยังนึกไม่ออกเลยต่อไปชิ้นนี้อ่ะชิ้นนี้แม่เลือกมานะคะแอบเหมือนซาลาเปาไส้ขิงใช่เหมือนเลยแล้วก็คล้ายๆยูโรคัสตาร์ดคิกมาค่ะไม่ต้องอ่านแล้วพี่พูดขนาดนี้แล้ว มันคือขนมเค้กนึ่งสอดไส้ครีมรสคัสตาร์ดมาค่ะตัดอันนี้ของคนจีนหรือเปล่าใช่มั้ยฟิล์มอ่านภาษาจีนสิฟอมเจแปนไม่หมายถึงไข่อะที่ทำโอเคค่ะต้นเขียนว่าเอ๊ะฟอมเจแปนแต่ที่เหลือพี่ไม่รู้อ่ะขนมไข่บ้านเราก็เป็นฟัฟฟี่อะไรฟอฟฟี่สติงเค้กไปดมแต่มันเขียนญี่ปุ่นทั้งอันเลยนะนี่ก็กล่องนึงอ่ะมี4ชิ้นทุกคนแล้วก็เขาจะห่อมาประมาณนี้ห่อแบบเรียบๆใช่มันคือฟัฟฟี่สติงเค้กเราก็พี่พูดผิดก็คืออ่านผิดไงก็ให้เช็คอีกทีนึงแบ่งกันแล้วกันไม่ต้องชิมแล้วขอเสียของอันนี้กินไข่จ๋ามากเลยนะดมขนมไข่กินเหมือนมันหวานฮะชิ้นเดียวกันว่าอุ้ยแต่ว่าข้างในที่เป็นคัสตาร์ดทุกคนมันแน่นมากแน่นแบบแน่นแล้วก็ข้างนอกที่เป็นแบบว่าฟัฟฟี่ของเขาอะทุกคนคือมันแบบบางๆฟัฟฟี่ของเขาฟัฟฟี่ของเขาไม่คืองงไม่ต้องกินฟัฟฟี่ของเขาอะฟัฟฟี่มันคือเนื้อสัมผัสอ้าวก็มันมีความฟัฟฟี่นิ่มๆไงเนื้อสัมผัสโอเคยังไม่ได้ชิมเลยอะไรอะอะไรอะมาตาลาดาเดี๋ยวชิมกันเลยขนมไข่แต่ว่าไส้แน่นมากเลยนะแล้วก็ข้างนอกแบบเด้งๆดึงๆนุ่มๆแต่ว่าเนี่ยไส้มันจะแบบเยอะมากมันแน่นอะข้างในอะ
เนื้อไส้เขาเนื้อแป้งเขาต่างๆของมันแน่นกินไข่ก็คือชัดมากก็เหมือนที่เขาบอกมันเป็นเค้กนึ่งอะเค้กไข่นึ่งต่อไปอันนี้เป็นคริสปี้โคโค่ช็อกโก้ช็อกโก้นี่แหละหนูเลยต้องอ่านอีกรอบนี่แหละหนูไม่อ่านมาเดี๋ยวเรามาแกะแล้วมาชิมกันมาชิมกันนะคะทุกคนไม่แต่ให้ดูก่อนข้างหน้าเขาจะเป็นฟิล์มเหมือนไวท์ช็อกโกแลตใช่จริงๆมันมี2รสนะมีรสช็อกโกแลตด้วยแต่ว่าฟิล์มเลือกสีนี้มาเพราะว่าหยิบเป็นที่แบบว่าเป็นช็อกโกแลตมาเยอะแล้วนี่อะไรก่อนช็อกโกแลตมาเยอะแล้วนั่นนะได้กลิ่นขนมมานี่ไงนั่งเดี๋ยวให้ชิมนิดนึงโอเคค่ะทุกคนอาเต้อยู่นี่นะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าข้างในเขาจะหน้าตาเป็นยังไงไปอุ้ยเนี่ยมันเป็นฟิล์มเหมือนคอนฟิกพิซซ่าพิซซ่าเค้กนั่นแหละดูดิเงี้ยโอ้เนี่ยแบ่งมาแล้วเขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนคอนเฟกต์อัดกันแน่นๆนะทุกคนน้องเป็นไวท์ช็อกโก้เฟลเวอร์นะคะอร่อยโอ้ทุกคนอร่อยมากเคี้ยวเพลินๆอ่ะคือน้องอัดกันแน่นๆอัดกันแบบอัดกันเลยอย่างเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวฟิล์มพวกเนื้อแบบนี้ไปเดินเนี่ยซื้อมาทานได้เลยเฮ้ยอันนี้แนะนำอันนี้แนะนำยี่ห้อนี้เลยนี่นี่นี่เป็นเหมือนคอนเฟกต์กับนมนั่นแหละเป็นแบบว่าชิปแล้วก็หวานๆหน่อยแต่อันนี้เคี้ยวง่ายไม่ติดวันแล้วก็อร่อยมากด้วยทุกคนอยากให้ลองราคาไม่แพงจะบอกว่าที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้ให้เรามานะเรามารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจเวลาน้องๆเกิดไปเดินเที่ยวอะไรเงี้ยเราเจอใช่ไหมอ๋อรสชาติประมาณนี้ที่พี่ฟิล์มน้องฟิวได้รีวิวให้ดูกันนะครับโอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นขนมทั้ง5อย่างที่ฟิล์มกับแม่ได้เลือกมาแล้วก็เอามาให้น้องฟิวได้ลองชิมนะคะแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูใช่จะบอกว่า5ชิ้นนี้ชอบชิ้นไหนมากที่สุดชิ้นนี้เลยเป็นเยลลี่นะคะทุกคนแล้วก็ฟิล์มชอบอันนี้มากที่สุดเดี๋ยวรอบหน้าไปอีกจะหยิบมาให้หมดเลยนะคะคืออร่อยมากแล้วก็มันมี2รสนะที่ฟิล์มเจอแต่ว่าวันนี้หยิบรสนี้มาก็ถือว่าถูกใจพานใช่แล้วก็คลิปหน้านะคะอยากให้เรารีวิวขนมอะไรหรือว่ารีวิวอะไรอีกก็เป็นไม่ได้เลยเพราะว่าขนมเรามันยังไม่หมดนะคะทุกคนยังมีอีกเยอะเลยใช่เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันโอเคงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย